ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ถ้าไม่เห็นแกห้องใหญ่กว่าฉันไม่เช่าที่นี่หรอกแล้วนี่อีกชั้นใช่ไหมน่าจะ2ชั้นนะมันจะแคบแล้วอะอยากได้กว้างแค่ไหนกันคุณหนูหัวเอ๊ะจริงสิอาหัวล่ะก็เดินตามมาไม่ใช่เหรออาหัวไปซื้อของกินอะนายไปไม่ใช่เหรออ๋ออาหัวบอกว่าของโปรดเขาซื้อเป็นคนเดียวอ๋อของกินมาแล้วจ้าโอ้ไอ้ถ้ารู้ว่าซื้อเยอะแบบนี้ไปเป็นเพื่อนแล้วไม่อยากรู้ว่าเธอตัวแค่นี้แข็งแรงจังเลยเก่งละสิกว่าจะฝึกได้เอกสารอาจารย์น่ะหนักกว่านี้อีกนะจีเซลล่ะอ๋อเห็นว่าวันนี้ติดงานมาไม่ได้นะฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะมาหรอกได้อาจารย์หรือยังล่ะน่าจะยังหาอยู่นี่ถือว่าที่นี่ดีนะเงียบๆแต่เจริญข้างล่างก็มีร้านขายข้าวเลิกงานแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนปั้นซันกลับมาดีเลยอ่ะใช้ได้นะสวัสดีครับ CID เขตจงหวนไม่ทราบใครเจ้าของห้องครับฉันเองค่ะมีอะไรคะรู้จักคนที่พักอยู่ห้องตรงข้ามไหมครับฉันเพิ่งย้ายมาค่ะเขาเพิ่งฆ่าตัวตายเมื่อ2วันก่อนแล้วอยากจะมาสอบถามคุณปกติเคยเห็นบ้างไหมว่ามีใครเข้าออกบ้างนะครับเชิญครับอาจารย์เซนมู่ไอ้มีอะไรเหรอฮอลลี่ฉันอยากรู้ว่าถ้าบ้านข้างๆมีคนตายแต่ยังย้ายออกไม่ได้เขาจะมีวิธีขับไล่ผีหรือเปล่าคะนายลินว่าไงอีกอาจารย์บอกว่าให้คุณดุลแข็งมาอยู่เป็นเพื่อนอย่างเช่นว่าประเภทที่บ้านพ่อแม่ตายไปแล้วเขายังมีแม่ตายไปคนก็โอเคห้องน้ำบ้านเธอเห็นวิวทะเลด้วยสุดยอดเลยนะเอาหัวไหนบอกว่าอยากย้ายมาอยู่จงหวนไปทำงานใกล้ไงก็พูดเฉยๆอ่ะฉันยังฝึกงานอยู่มีเงินเดือนซะที่ไหนนี่ให้เช่าถูกๆจะว่าไงถูกแค่ไหนอ่ะแล้วเธอคิดว่าที่นี่เป็นไงล่ะที่นี่ที่ไหนบอกว่าแคบแล้วอ่ะก็โอเคแบบฝืนๆน่ะฝืนๆจริงๆนะบริทานี่บอกว่ายินดีให้เธอเช่าห้องแค่เตียงอ่ะเตียงเหรอเตียงเหรอเตียงก็โอเคนะคิดตามไซส์แล้วก็แค่2คูณ5เองอ่ะส่วนเรื่องค่าเช่าก็แค่ร้อยเดียวพอร้อยเดียวร้อยเดียวเหรอจริงสิจริงจริงนะตกลงตามนี้กำหนด2ปีปีแรกห้ามย้ายปี2ย้ายได้เซ็นสัญญาด้วยเหรอไม่ต้องฉันเป็นพยานเองใช่ยะเย้กำไรสุดๆเอ๊ะงานยุ่งจังเลยนะอะไรน่ะนึกว่าฉันจะแอบดูหรือไงเจ๊อยู่ฝ่ายโจทย์นะให้ดูเอกสารฝ่ายจำเลยไม่ได้หรอกสนิทแค่ไหนก็ไม่ได้อย่าห่วงฉันไม่ดูหรอกแค่ไม่ได้สู้กับอาจารย์นายนานแล้ว
จำได้ครั้งก่อนน่าจะเป็นเคสนอกของกระทรวงยุติธรรมจำเลยพวกนั้นต้องดูก่อนว่าใครเป็นศาลใครเป็นทนายอีกฝ่ายถึงจะเลือกทนายออกมาสู้หมายความว่าที่เขาจ้างอาจารย์เพราะว่าเจ๊เป็นฝ่ายโจทย์แถมยังอยู่ในออฟฟิศเดียวกับอาจารย์เผื่อว่าจะไว้หน้าเจ๊บ้างเงี้ยฉันกับอาจารย์ของนายรู้ดีว่าควรทำยังไงยังไงครับไม่ไว้หน้ากันไงอ๋อเป็นฝ่ายโจทย์บ้างก็ดีนะไม่ต้องคิดในมุมมองเดียวตลอดไม่งั้นจะคิดฟุ้งซ่านเข้าใจครับเหมือนกับเตะบอลไงบางครั้งผู้รักษาประตูก็ต้องวิ่งออกไปเป็นกองหน้ารับเคสเยอะๆมีประโยชน์ต่อนายแน่ยังมีเงินน้อย เด็กใหม่อย่างเราน่ะแค่มีเคสก็แอบยิ้มแล้วไม่มีเงินน้อยหรอกครับ อ้าวอาจารย์งั้นผมไปทำงานก่อนนะลูกศิษย์คุณเห็นฉันเป็นศัตรูมาสอดแนมนะบางครั้งอาจารย์อย่างฉันยังไม่แน่ใจเลยเขาแกล้งโง่หรือว่าโง่จริงๆ คุยกันบ่อยๆสิเออจริงสิเดี๋ยวลูกความจะมาประชุมมีเอกสารเพิ่มเติมให้เธอแต่ยังไม่แน่ใจนะคุณคงไม่ให้ก่อนขึ้นศาลนาทีเดียวหรอกมั้งไม่หรอกอย่างน้อยก็ต้อง2นาทีในนามของทนายความผมมีหน้าที่อธิบายให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อหาที่ถูกฟ้องจุดไหนฟังไม่เข้าใจให้ถามทันทีเข้าใจไหมคุณถูกฟ้องข้อหาร่วมกันขู่กันโชคอธิบายก่อนว่าอะไรคือขู่กันโชคตามกฎหมายลักทรัพย์ข้อที่23ขู่กันโชคหมายถึงคนที่ทำเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือทำให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์หรือว่ากระทำเสียหายและใช้วิธีการข่มขู่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่ควรเมื่อตัดสินโทษจำคุกสูงสุด14ปีส่วนการร่วมตามกฎหมายอาญาข้อที่159ข้อ A บุคคลและบุคคลอื่นต่อรองจะตกลงกันได้และข้อตกลงนั้นเมื่อกระทำจริงเท่ากับรวมหัวอย่างเช่นเคสของคุณหากคุณกับเพื่อนคุณก็คือจำเลยที่1ตกลงกันว่าขูดรีดเจ้าทุกหญิงและตอนนั้นพวกคุณรวมหัวกันขูดรีดเจ้าทุกหญิงจริงก็จะกลายเป็นร่วมกันขู่กันโชคคำให้การที่ให้ตำรวจไว้มีบางจุดไม่ชัดเจนผมอยากให้คุณไล่ฟังใหม่อีกครั้งเขาบอกว่าจมูกโด่งไม่พออย่าทำให้สูงหน่อยเขาหมายถึงใครเหรอแฟนผมเองครับอ๋อรู้จักกันนานแค่ไหนแล้วบอกทนายสินานแค่ไหนแล้วครึ่งปีมั้งครับแล้วไงต่อเขาบ่นว่าจมูกโด่งไม่พอคุณก็เลยให้เงินไปทำคุณให้เงินโดยเสน่หาเองหรือว่าแฟนคุณเรียกร้องแฟนเรียกร้องแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าเข้ากันไม่ได้เลิกกันดีกว่าเท่ากับเห็นนายเป็นเครื่องมือใช้เสร็จแล้วก็สะบัดทิ้งเลยแล้วไงต่อเล่าสิแล้วจากนั้นผมก็ไปหาเฮียคุณดื่มเบียร์ด้วยกันเฮียคุณก็คือจำเลยที่หนึ่งตู้เย่าคุณใช่ไหมแล้วไงต่อเฮียคุณบอกว่าแฟนเก่าเป็นหนี้ผมไปทวงคืน 30,000เขาก็เลยไปพร้อมกับคุณไปหาแฟนคุณครับถ้าไม่มีเฮียคุณคุณจะทวงเงิน 30,000 จากแฟนคุณไหมแล้วไงต่อผมนึกว่าเฮียคุณแค่ล้อเล่นที่ไหนได้วันนั้นไปถึงหน้าบ้านเอาไว้เขาบอกให้ผมยืนดูหัดเอาไว้ก่อนหน้าได้ปรึกษากับเฮียคุณไหมเมื่อกี้คุณบอกว่าเฮียคุณที่คุณอยู่ข้างๆมันไกลแค่ไหนตอนนี้ผมก็คือเฮียคุณนะทนายหลินก็คือแฟนของคุณบอกผมหน่อยอยู่ไกลจากเขาแค่ไหนขออีกหน่อยครับครับประมาณนี้มั้งครับ
จทย์คะพูดต่อเลยคะแล้วเขาก็พูดว่านางบ้าไม่คืนเงิน 30,000 มาเชื่อไหมจะต่อยให้จมูกแบนเลยคนที่พูดประโยคนี้ถ้ามีโอกาสให้คุณเจอคุณจำเขาได้ไหมจำได้ค่ะวันนี้เขาอยู่ในชั้นศาลไหมอยู่ค่ะช่วยชี้ตัวด้วยแถวแรกผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำค่ะศาลที่เคารพโจทย์จำเลยที่หนึ่งตู้เย่าคุณได้ตอนที่จำเลยที่หนึ่งพูดท่าทีเป็นยังไงคะเขาดุมากเสียงดังด้วยค่ะตอนนั้นฉันกลัวนั่งยองๆทันทีเลยนั่งยองๆทำไมก็เพราะว่าเขาต่อยมาจริงๆนี่คะดีนะที่ฉันหลบทันคุณบอกว่านอกจากจำเลยที่หนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุยังมีอีกคนที่อยู่ด้วยถ้ามีโอกาสได้เจอเขาคุณจำได้ไหมจำได้ค่ะวันนี้เขาอยู่ในชั้นศาลไหมอยู่ค่ะช่วยชี้ตัวด้วยนั่งอยู่ข้างตู้เย้าคุณผู้ชายสวมเสื้อสีฟ้าค่ะศาลที่เคารพโจทก์จำจำเลยที่สองหลัวเจจิ้นได้ตอนนั้นจำเลยที่สองทำอะไรอยู่คะเขามากับตู้เย้าคุณค่ะช่วยบอกให้ชัดเจนหน่อยว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วเขาได้พูดคุยกับคุณบ้างไหมคะไม่ได้พูดอะไรเลยยืนซื่อบื้อเหมือนหุ่นไล่กาศาลที่เคารพหมดคำถามแล้วค่ะคุณเจียงครับคุณบอกว่าลูกความของผมจำเลยที่หนึ่งคุณตู้เย่าคุณให้คุณคายเงิน 30,000 เหรียญคุณเข้าใจว่าอย่างไรครับก็ให้คืนเงิน 30,000 เหรียญไงคะแบบนี้เท่ากับหมายความว่าให้เขา 30,000 เหรียญหรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วถ้าเข้าใจว่าคืนให้เขา 30,000 เหรียญเนี่ยคุณเห็นด้วยไหมครับก็เหมือนกันนั่นแหละเท่ากับยอมรับว่าจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองแค่มาทวงคืนสิ่งของที่เป็นของเขาไม่ได้ขู่กันโชคคุณเห็นด้วยไหมครับฉันไม่เห็นด้วยหรอกผมจะบอกให้นะครับคุณเจียงนี่เป็นคดีทวงหนี้สินคุณเป็นลูกหนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายคุณทนไม่ไหวที่เจ้าหนี้ไล่บี้คุณไม่อยากคืนเงิน 30,000 เหรียญก็เลยปรักปรำตู้เย่าคุณว่าขู่กันโชคคุณคุณเห็นด้วยไหมนี่อย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันไม่ได้เป็นหนี้ใครหลัวเจจิ้นยินยอมมอบเงิน 30,000 ให้ฉันเองฉันไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาถ้าเขาอยากได้เงินคืนก็มาบอกฉันตรงๆสิทำไมต้องยืนเป็นหุ่นไล่กาอยู่ข้างหลังลูกพี่เขาใช่ลูกผู้ชายหรือเปล่าอ่ะศาลที่เคารพหมดคำถามแล้วครับศาลที่เคารพผมไม่มีคำถามโอ้ศาลที่เคารพไม่มีคำถามเหมือนกันค่ะบ่าย 2:30 มาต่อกันเคารพศาลไงเพื่อพวกเธอฉันทิ้งอาจารย์มาไม่แจมมื้อเที่ยงระดับ5ดาวรักเพื่อนไหมล่ะอุตส่าห์ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันกินข้าวกันเถอะอยากกินอะไรล่ะฉันเลี้ยงเองนี่เธอไม่ต้องเลี้ยงฉันเลี้ยงเองรบกวนหน่อยค่ะชุดเอนะคะขอบคุณสนุกมากใช่ไหมล่ะวันนี้ยังแค่จิ๊บๆนะเธอเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ในศาลเหมือนฟ้ารั่วเลยโดนอาจารย์ซักไม่ถึง10นาทีก็เผยท่าแท้ไอ้ที่ไม่ควรพูดก็หลุดมาหมดนี่อาจารย์เธอไม่รับลูกศิษย์ผู้หญิงแล้วจริงเหรออยากอยู่กับทนายฟันไม่ใช่เหรอก็อยากแต่มีตัวเลือกก็ดีนะตอนที่ทนายฟันซักพยานก็มันมากเลยนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเมื่อกี้ไม่ได้ซักอาจารย์ไม่ได้บอกเธอเหรอจริงด้วยเดี๋ยวไปถามเขาก่อนขอบคุณค่ะอ๋อแต่ว่านะฉันว่าฝ่ายโจทก็ไม่เลวทนายหญิงคนนั้นก็เก่งนะเขาก็อยู่ที่สำนักงานของทนายฟันเขาชื่อเจิ้นซัวถงวันนี้ฉันกับอาจารย์เจอเขาในลิฟต์ด้วยล่ะแต่ฉันรู้สึกว่าสองคนนี้แปลกๆอะแปลกยังไงเหรอคนนึงบอกว่าไม่เจอกันตั้งนานล่ะอีกคนบอกว่าเอ๊ไม่ได้ตั้งใจหลบหน้าหรอกนะใส่กันไปใส่กันมาเห็นฉันเป็นอากาศเลยดีว่าสองคนนี้ฉันไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้เห็นเลยด้วยแต่ได้ข่าวว่าอาจารย์เธอเจ้าชู้เหมือนกันนะเจ้าชู้ขนาดไหนเหรอเฮ้ยจะเจ้าชู้หรือว่าลามกก็ช่างแค่สาววิชาฉันก็พอแล้วไหวเหรอเธอไม่ว่าเหรอหมายความว่าไงเปล่าหรอกแล้วทนายฟันล่ะเป็นไงบ้างเป็นเพื่อนสนิทของอาจารย์ฉันไงฮะบอกก็ได้นะเมียของทนายฟันก็คืออาจารย์ฉันเองเพราะเขามีชื่อเสียงในวงการคู่รักมังกรหยกมังกรหยกเลยเหรอถ้างั้นอาจารย์ฉันก็อยู่ในวงการเป็นเชอร์รี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่อย่าบ่นเล่นรีบกินเดี๋ยวไปสายจ้าๆทนายฝ่ายจำเลยทั้งสองจะขอสิทธิ์อะไรกันบ้างไหมไม่จะเป็นครับศาลที่เคารพศาลที่เคารพผมขอเป็นตัวแทนลูกความหลัวเจียจิ้นจำเลยที่สองขอสิทธิ์ไม่ต้องชี้แจงเห
หตุผลคือตามกฎหมายลักทรัพย์ข้อที่23ขู่กันโชคหมายถึงจำเลยใช้วิธีการข่มขู่เรียกร้องผลประโยชน์จากผู้เสียหายโดยในคดีคือเจียงเซ่าเวยซึ่งก็เป็นพยานคนเดียวที่ยืนยันได้ว่าหลัวเจียจิ้นระหว่างเกิดคดีจำเลยที่2หลัวเจียจิ้นยืนอยู่ข้างหลังจำเลยที่1ตู้เย่าคุณตลอดทั้งสองอยู่ไกลกันเกือบ15ฟุตระหว่างที่เกิดเหตุจำเลยที่2ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ทำการใดๆในการข่มขู่เจ้าทุกหญิงศาลที่เคารพผมขอเสนอเคสตัวอย่างให้ศาลพิจารณาคดีแรกมาจากอังกฤษ The Queen and George Smith ในคำตัดสินของศาลบ่งบอกชัดเจนว่าจำเลยต้องมีการกระทําและพูดจาข่มขู่เจ้าทุกข์เพื่อแลกผลประโยชน์ถึงจะเป็นการขู่กันโชคอีกตัวอย่างหนึ่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกงฟ้องหลิวเจื้อเหอคำตัดสินของศาลบ่งบอกว่าต้องมีการตกลงถึงจะเป็นการร่วมกันคดีนี้ไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าจำเลยที่2รู้ล่วงหน้าว่าจำเลยที่1ตู้เย่าคุณขู่กันโชคเจ้าทุกหญิงเจียงเซ่าเว่ยทั้งสองจึงไม่เข้าข่ายขู่กันโชคหลังต่อรองเนื่องจากเหตุผลข้างต้นขอให้ศาลที่เคารพตัดสินลูกความของผมจำเลยที่2หลัวเจียจิ้นข้อหาร่วมกันขู่กันโชคยกฟ้องไม่มีมูลยกคำกล่าวของฝ่ายจำเลยรวมทั้งตัวอย่างกรณีของคดีอื่นรวมทั้งข้อกฎหมายหลังจากศาลได้พิจารณาแล้วขอตัดสินให้จำเลยที่2หลัวยังอยู่เลยได้เดี๋ยวเจอกันทำไมอยากคุยกับเขาเหรอวางไปแล้วร้ายชะมัดสู้คดีด้วยกันมาตั้งนานงานนี้ฉันแพ้สิโรราบเลยนายไม่ได้แพ้ฉันแค่หากรณีตัวอย่างเคสช่วยลูกความหนุ่มของฉันของฉันโดนคุมความประพฤติผู้พิพากษาเฉินเมตตาเจ้าเด็กหนุ่มนั่นมากมาชนหน่อยไม่งั้นได้เห็นหน้าใครบางคนแล้วจะเมาก่อนดื่มไอ้นี่ครั้งก่อนเราสู้คดีกันฝีมือใช้ได้นะอาจารย์ดีลูกศิษย์เก่งอ๋อครั้งก่อนทนายเหลินช่วยผมนะครับจริงๆแล้วเธอรู้ว่าควรทำยังไงเพียงแต่จังหวะชีวิตช้าไปนิดนึง ดันแค่นมีชื่อเสียงเรื่องเล่เหลี่ยมอาจารย์อย่างฉันก็โดนมาเยอะที่หลังเจอกันอีกก็ต้องระวังตัวเรียนรู้มากๆอ๋อครับจะเปรียบเทียบกับที่ทนายฟันไม่ต้องสู้ก็ชนะฉันคงต้องเก็บตัวจำศีลสักระยะหนึ่งพอเถอะนะมาแอชลีย์ทางนี้ครับมาตั้งก่อนมาเชิญแมนฮัตตันใช่ไหมโอสเรนโอเคครับเจ๊จะดื่มเหรอไม่ต้องขับรถหรือไงรถเข้าศูนย์เดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับส่งนายด้วยโอ้ขอบคุณเจ๊อะไรก็ไหนว่าฉลองที่มาคัสชนะไม่ใช่เหรอใครบอกดันแคนบอกว่าไม่เจอกันนานก็เลยรวมกันหน่อยอ๋องั้นเหรอพวกคุณไม่ได้เจอกันนานแล้วเหรอ
ปล่าหรอกฉันกับมาคัสเจอกันบ่อยเขาจะบอกว่าทุกคนงานยุ่งไม่ค่อยได้พบปะดื่มอะไรด้วยกันวันนี้ฉันแพ้คดีไปครึ่งหนึ่งแต่ก็ต้องยินดีกับคุณนะยินดีเรื่องอะไรไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยกทีมออกจากศาลฉากนี้น่าจะบันทึกในประวัติศาสตร์ศาลขอบคุณอ่านใจผู้พิพากษาเฉินจะว่าง่ายมันก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเขาเน้นไปที่ตัวอย่างเคสถ้ามีตัวอย่างเคสวางไว้ตรงหน้าเขาจะตัดสินตามการสู้คดีนอกจากดูคู่แข่งแล้วยังต้องดูผู้พิพากษาด้วยจริงๆฉันเห็นผู้พิพากษาเฉินถือปากกาขยับตลอดเลยทำให้นึกถึงการทรงเจ้าเขาชอบไต่สวนคดีไปสั่งสอนคนไปก็เห็นทนายเปิดหาข้อมูลด่าไม่หยุดปากเลยล่ะแต่ตัวเขาเองก็เปิดพลิกๆไม่รู้หาอะไรแถมยังส่งเสียงดังมากด้วยนะไม่ใช่แค่ผู้พากษาเฉินหรอกที่ด่าอย่าว่าแต่เด็กใหม่เลยต่อให้เป็นทนาย10ปีก็ยังโดนถ้าไม่อยากโดนด่าก็ต้องแน่นพอฉันเคยได้ข่าวว่าคุณถูกผู้พิพากษาด่าแม่ชื่นชมเขาจังนะเทคนิคซักถามของคุณก็ได้ผลดีนะทำให้พยานร้องไห้ทุกทีขอบคุณอาจารย์บอกว่าใช้เทคนิคหลอกล่อให้อือแตกจนถอดกางเกงฉันก็เคยอยู่กับอาจารย์เธอนะเทคนิคที่เขาสอนตอนนั้นยังได้ผลดีอยู่เลยจริงเหรอคุณเคยอยู่กับอาจารย์ด้วยเหรอคะเอาอย่างลินคอนเขาบ้างสิพูดเป็นต่อยหอยไม่หยุดเลยไม่ใช่หรอกครับทนายเหลินจริงๆแล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่าสมัยที่ฉันเป็นลูกศิษย์นะสู้พวกเธอไม่ได้เลยฉายาของฉันต่อไม้ต่อมาหลังๆฝีปากค่อยดีหน่อยความจริงเป็นทนายก็เหมือนกับเล่นละครชั้นศาลก็คือเวทีแสดงสิ่งที่จะแสดงก็คือเล่านิทานให้จบได้ยินไหมความจริงแล้วพวกเราทุกคนน่ะเป็นคนเล่านิทานแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงนี่นะเราจะให้เล่ายังไงล่ะครับเธอพูดถูกดังนั้นแค่ความจริงกับวิเคราะห์กฎหมายยังไม่พอคณะลูกขุนไม่สนใจฟังและไม่อยากฟังด้วยว่าคนร้ายฆ่าคนยังไงพูดง่ายๆก็คือถ้าเธอเล่าเรื่องของเธอดีพูดให้น่าฟังทำให้ศาลกับคณะลูกขุนทราบถึงให้ได้นอกจากพวกเขายังมีลูกความมิใช่บอกว่าแนวใจลูกความเก่งถ้าไม่มีเมียนายเป็นคู่หูคู่หาฉันคงไม่สำเร็จหรอกฉันยอมนายจริงๆเป็นเท่าแก่เองยังไปศาลบ่อยๆแถมยังเกียจเวลาไปออกรอบตีกอล์ฟหาลูกความด้วยช่วยไม่ได้บริษัทมันเล็กเท่าแก่ก็คือฉันกับวิเวียนคนงานก็คือวิเวียนกับฉันขอโทษทีมีธุระต้องไปก่อนแล้วเจอกันได้ติดรถไปไหมจริงเหรอเดี๋ยวเข้าอ๋อครับบ๊ายบาย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 ครับไม่อยากให้แนนนั่งคนเดียวโอเคได้ค่ะได้ไว้ติดต่อกันนะคะบ๊ายบายทนายจางเรียกผมแล้วครับที่ไหนมาทั้งวันส่งจดหมายแค่10ฉบับคืออย่างนี้ครับวันนี้มีหลายฉบับที่ต้องส่งไปไกลหน่อยต้องไปถึงชวนวันวกกลับมาที่หยวนหลังพอกลับมาก็ใกล้เลิกงานแล้ววันนี้เหรอไม่ใช่แค่วันนี้แทบจะทุกวันเลยงานเลิก5 โมงครึ่งแต่4 โมงครึ่งก็หายหัวแล้วต้องให้เลขาไปส่งจดหมายแทนเมื่อวานตอนเย็นรับเอกสารอะไรบ้างเอกสารอ๋อไม่ใช่เอกสารแต่ผมซื้อของในเน็ตก็เลยต้องรอรับเองนะครับตอนที่จ้างก็บอกอย่างชัดเจนไปแล้วว่าห้ามทำเรื่องส่วนตัวรู้ใช่ไหมว่าผลจะเป็นยังไงแม็กซ์ว่ายังไงแม็กซ์วันนี้ทำอะไรผิดอีกผู้งานทำเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวให้จดหมายเตือนเขาด้วยนะคะเฮ้ยทนไม่ไหวก็ต้องเริ่มต้นทนกันใหม่เบียบจนเขาอยู่ไม่ได้เราก็หาคนไม่ทันถึงตอนนั้นเราต้องส่งจดหมายกันเอง
เออจริงสิพรุ่งนี้หยุดไปฉลองกับสามีไหมว้าวมีอะไรเหรอคะถึงกับต้องฉลองเลยวันนี้แค่เคสเล็กๆน้องชายขู่กันโชคน้องสาวแต่ว่าชนะเท่ระเบิดจะเซินมู่บอกให้ฉันกินข้าวฉลองกับคุณแต่ดันนัดคุณไปคุยงานไม่เห็นต้องคุยเลยก็แค่ยื่นตัวอย่างเคสให้ผู้พิพากษาก็ชนะแล้วทนายฟันก็ต้องดูว่าผู้พิพากษาเป็นใครมันสู้ไม่เหมือนกันผู้พิพากษาเฉินให้ความสำคัญกับตัวอย่างเคสผู้พิพากษาที่บ้านชอบให้นวดโอ๊ยนี่เลยนี่เลยตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยใช่เลยแรงๆเลยนิทรรศการนั่นอาทิตย์หน้าค่อยไปแต่ไหมคืนนี้สั่งพิซซ่าก็ได้นะพิซซ่าอีกแล้วเหรอฉันกินจนกางเกงแน่นหมดทุกตัวแล้วนะจริงเหรอเดี๋ยวดูหน่อยสิก็ไม่นะเอวยังเท่าเดิมเอ๊ะใครมาอยู่ตรงไหนเหรอเอ๊ะทนายฟันเล่นขี้โกงเหรอยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะจริงๆฉันชอบทำโอนะเอ๊ะนี่ถูพื้นให้เสร็จก่อนโอเคเอ้าคุณอีกแล้วเหรอคุณถังโน้ตบุ๊กซ่อมเสร็จหรือยังโน้ตบุ๊กเรื่องเล็กค่ะแต่ว่าเพดานสิเรื่องใหญ่ตอนที่ฉันอาบน้ำคุณตกลงมาเกือบตกโดนหัวเลยอ่ะอ๋อครั้งก่อนในครัวคราวนี้ในห้องน้ำเลยขอดูหน่อยนะค่ะว้าวดูแล้วเพดานผุพังอาการหนักมากเลยแต่ก็ยังไม่มีผลต่อโครงสร้างตึกแต่มีอยู่อย่างนึงสีกับผงปูนบนเพดานถ้าตกลงมามีผลต่อการหายใจนะครับคุณบอกเจ้าของห้องซ่อมให้ดีๆเลยนะค่ะแล้วก็ปกติถ้าไม่ใช้ห้องนี้ก็ให้ปิดฝาชักโครกดูสิเศษปูนตกลงไปแล้วตอนนี้กดน้ำไม่ได้ต้องเก็บออกมาก่อนเก็บเหรอเก็บยังไงอะมีถุงมือไหมล่ะกระบังนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะคุณถังครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะคุณหงนี่คุณมาพอดีเลยวันสำนักงานโยธามาหรือยังคุณหงเจ้าของห้องใช่ไหมครับผมแซ่โจมาจากสำนักโยธาไงล่ะนายช่างห้องนี้โครงสร้างไม่มีปัญหาแต่ว่าในห้องน้ำปูนตกลงมาจากเพดานเยอะมากเห็นไหมชิ้นใหญ่เลยทำไมหัวแตกได้นะช่วงนี้ข้างบนตกแต่งอยู่ตอนนี้ตกแต่งเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่ถ้าคุณไม่ซ่อมเพดานรูจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะมีอีกนะเพดานกับมุมกำแพงมีน้ำแปลว่าน้ำซึมถ้าน้ำซึมบ้านของคุณจะได้รับผลกระทบเอ๊ะหมดสัญญาแล้วเดี๋ยวก็ซ่อมเองแล้วแต่สัญญาที่ฉันเซ็นตอนเช่าไม่เป็นแบบนี้ตามกฎหมายฉันมีสิทธิ์ให้คุณซ่อมที่นี่ไม่งั้นฉันจะ terminate tenancy agreement ไอ้โถเอ้ยอย่าพูดภาษาอังกฤษที่ฟังไม่รู้เรื่องเก่งกฎหมายคนเดียวหรือยังไงฉันเซ็งตึกนี้เป็นสิบสิบปีแล้วคุณหงครับฮะถ้าคุณไม่ซ่อมเพดานวันหลังจะยุ่งยากนะเอ้ยรอให้ครบสัญญา3เดือนก่อนค่อยซ่อมทีเดียวจะให้เช่าต่ออีกตั้ง3เดือนเหรอเอ๊ะคุณดูนี่เศษปูนชิ้นใหญ่ตกลงมาถ้าผู้เช่าบาดเจ็บคุณจะถูกลงโทษตามกฎหมายนะแล้วเขาจะเอายังไงคุณถามเขาเองสิ
ถ้าฉันได้บ้านแล้วจะย้ายทันทีนายช่างมีวิธีอื่นไหมเนี่ยอย่างนี้คุณถังคุณเช่าที่นี่ต่อแต่ระหว่างซ่อมแซมที่นี่พักต่อไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบค่าเช่าให้คุณถังนอนโรงแรมตกลงไหมโอ้ค่าเช่าเดือนนึงยังไม่พอค่านอนโรงแรมคืนนึงเลยนะเนี่ยรวมหัวกันดีกว่าบ้านก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะนี่เลิกงานแล้วกลับมาทำไมอ่ะต้องไปเรียนต่อนะเอ้ยเจ้านายกลับบ้านหมดแล้วขยันแบบนี้หวังอะไรเนี่ยว่าจะทำโครงการซ่อมตึกเก่าให้ริชาร์ดนะว้าวเอาใจแฟนอีกแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยใครจะไปโชคดีเหมือนนายแฟนนายไม่ต้องเอาใจไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนนายฉาเดียวตอนเข้าออกจดหมายเตือนฉันนายไม่รู้หรอกนี่ไปก่อนนะเดี๋ยวสายไปละบายเมื่อก่อนที่นี่ขายแต่หนังสือกฎหมายจากนั้นขายหนังสือภาษาอังกฤษเพิ่มหนังสือกฎหมายที่หาไม่ได้ที่นี่มีขายอ๋อว้าวดีนี่แค่นี้นะก็ทำงานแล้วบ๊ายบายไงให้เธอนะบอกว่าเอาตัวจริงไงนี่มันตุ๊กตาไม่เอาหรอกโอ้น่ารักดีออกห้องห้องห้องเหมือนเธอหรือว่าเหมือนฉันไม่เหมือนสักคนมันไม่ใช่หมาจริงถ้าให้ตัวจริงเธอทำมันหิวตายแน่ถ้าเธออยู่กับมันทุกวันก็ไม่มีเวลาให้ฉันนะสิจริงไหมฉันไม่อยากแย่งเธอกับหมาตัวจริงนะมีฉันแล้วยังไม่พออีกเหรอยอมก็ได้จริงสิกินอะไรกันดีอาหารญี่ปุ่นไหมล่ะหรือว่าเกาหลีดีหรือว่าบรูไนแบบจืดๆมีไหมแบบจืดๆเหรองั้นไปกินที่บ้านใช่ไหมจะทำข้าวต้มให้กินร้ายกาจนะ ว้าวสวยจังเลยเขาไปดูกันนะเดี๋ยวเวลาออกอีก2ปีกว่าจะแต่งงานอ่ะอีก2ปีรุ่นใหม่ก็ออกแล้วจริงไหมเด็กดีไปกินข้าวกันเถอะอาหารญี่ปุ่นนะไปกินกันเร็วบายบายนี่ไม่เห็นต้องเหนื่อยแบบนี้เลยแค่สอบผ่านก็พอไม่ได้เป็นทนายนี่จะสู้ตายเลยหรือไงจะไปฟังพ่อเขาบ่นแม่ปิดทีวีแม่เขาดูเองแหละไปบอกอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้ดูไปเถอะนะตอนให้พ่อไม่ดูก็ไม่ได้หมายความว่าจะสอบผ่านนี่อ่านขนาดนี้ไม่ต่างอะไรกับพวกสอบเอาใบทนายแตกต่างกันมากนะคนอื่นเรียนจบเป็นทนายแต่ผมเป็นวิศวกรเหมือนเดิมเธอจะอ่านไปทำไมนี่รู้เรื่องกฎหมายเพิ่มได้เลื่อนขั้นเร็วจริงเหรอจริงสิพ่อกับแม่ไปฟังศาลบ่อยๆเรียนรู้มาเยอะอย่างน้อยก็ไม่ถามว่าทนายเมื่อไหร่จะเลื่อนขั้นเป็นทนายใหญ่เชื่ออย่ามาโม้เลยพี่ไปศาลก็เพื่อไปตัดแอร์ดูผู้หญิงสวยๆสาวๆว้าวมีผู้หญิงสวยๆด้วยเหรอเธอไปศาลเพราะอยากทะเลาะเก่งไงอย่ามายุ่งเหรอพ่อเธอน่ะชอบไปฟังผู้พิพากษาหลีเขาว่าความหาว่าเขาน่ะเหมือนนักแสดงแม่แกน่ะวันๆจ้องฟันจื้ออี้ตาไม่กระพริบเลยฟันจื้ออี้น่ะเหมือนดาราเหรอแม่เฮ้ยใครบอกเขาหลอกกว่าดาราอีกมีเสน่ห์น่าดูกว่าพวกดาราเพียบมีความสุภาพเรียบร้อยแม้คำพูดคำจานะโอ้โหแหลมคมมากเรียกว่าเสียงดังฟังชัดยิ่งคิดยิ่งเคลือแม่ไม่ได้รดน้ำเหรอรดแล้วหนูน้อยอาทิตย์ก่อนนี่ดีหยุดเลยไม่ได้ตากแดดเลยใช่ไหมฮะถ้าตอบได้ผีหลอกแน่เลยมันพูดได้จริงๆเนาะถ้ามันรู้เรื่องบอกมันด้วยวันหลังอย่าเถียงเก่งเหมือนแม่แกฝากบอกให้มันรู้ด้วย
อย่าหัวดื้อเหมือนพ่อแกอย่าดูดซึมพลังด้านลบนะเธอตัวเองอย่าแข็งแรงเธอป้าป๋ารักนะบอกแล้วไงตอนเด็กๆให้ดูการ์ตูนอภินิหารพิสดารมากไปเป็นบ้าไปแล้วเหมือนกันหมดนี่แหละนี่ผมศึกษามาแล้วนะพืชนะมีปฏิกิริยาต่อเสียงจริงเหรออยากรู้เล่าเหรอเออเล่าให้ฟังหน่อยผมไม่เล่าโอ้ดูมันโถเล่าหน่อยเล่าเล่านี่นี่นี่บอกแม่หน่อยสินี่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 ครั้งก่อนที่เราไปฟังคดีขโมยกางเกงในผู้หญิงน่ะเออหมอโรคประสาทชื่อว่าอะไรนะคืนดีกันแล้วเหรอถามถึงทำไมพาลูกไปดูหน่อยสมองมีปัญหาหรือเปล่านี่ได้ยินที่คุณปู่พูดไหมพ่อเธอสมองบวมนะอย่าไปสนใจเขาเลยเนาะนี่พรุ่งนี้จะรดน้ำให้ใส่ปุ๋ยให้ด้วยนะอ่ะป้าฮะเฮ้ยทางสำนักงานทนายความฟั่นจื้ออี้อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะมีอะไรหรือเปล่าฉันมาหาทนายฟันจื้ออี้ค่ะคุณนัดไว้กี่โมงแล้วเปิด 9:30 น่ะก็ไม่ได้นัดแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้เขียนจดหมายมาเขายังไม่ตอบก็เลยมาถามวันนี้ต้องขึ้นศาลนัดจะนัดเวลาก่อนมานะให้ฉันรอก็ได้นะคะงั้นโทษทีนะฮัลโหลสำนักงานทนายความฟันจื้ออี้ค่ะขอโทษนะคะรอสักครู่ขอจดก่อนนะคะทนายฟันไม่อยู่ค่ะถ้ามีอะไรรอเขากลับมาฉันจะบอกให้นะคะขอบคุณค่ะทนายหลินรีบมากเอาไปให้เลยนะได้โอเคไม่มีปัญหาเชิญเลยค่ะทางนี้เลยค่ะเชิญครับทนายฟันขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจสวัสดีค่ะทนายฟันฉันชื่อจีเซลถังจิ้งจือค่ะครั้งก่อนที่ลานจอดรถของศาลขอให้คุณรับไว้เป็นสิทธิ์นั่งก่อนสิเดือนที่แล้วฉันส่งจดหมายลงทะเบียนมาให้คุณคุณได้รับหรือเปล่าคะเอาประวัติติดมาไหมเอามาค่ะโรงเรียนกฎหมายนักกฎหมายกับคนชงกาแฟย้อนไปออสเตรเลียตอนไหนตอนม.2 อายุ14ค่ะอาภาษาจีนเป็นไหมเป็นค่ะมาสอบ PCLL ที่ฮ่องกงค่ะถ้าอยู่ที่ JR & Co เป็นหมอกฎหมายฝึกหัด1ปีใช่ค่ะแล้วทำไมไม่ทำต่อฉันอยากเป็นทนายฉันชอบว่าความค่ะเธอชอบว่าความและอยากเป็นทนายสมัยเรียนนิติศาสตร์ชอบการอภิปรายในชั้นศาลค่ะแล้วลองว่ามาสิทำไมการว่าความถึงเป็นที่สนใจฉันรู้สึกว่าตอนอยู่ในศาลพูดต่อหน้าผู้คนมากมายเป็นการท้าทายค่ะจากนั้นเราทวงความเป็นธรรมกลับมาได้ความรู้สึกแบบนั้นสุดยอดไปเลยนั่นมันตอนชนะแต่ถ้าแพ้ทวงความยุติธรรมไม่ได้ถูกลุกความร้องเรียนความรู้สึกมันแย่มากเลยนะยื่นอุทธรณ์สิคะแล้วถ้าถูกตีกลับนะ
จำได้ตอนที่เรียนนิติศาสตร์ด็อกเตอร์เคยบอกว่าสู้คดีเพื่อพดุงคุณธรรมไม่พอค่ะต้องปฏิบัติขับเคลื่อนแต่เขาไม่ได้สอนว่าถ้าพดุงคุณธรรมไม่ได้ต้องทำยังไงเหตุผลง่ายมากไม่มีใครอยากแพ้คดีอยากชนะทุกคนดูอย่างเดือนที่แล้วคุณขึ้นศาลไม่ต้องพูดสักคำก็ชนะแล้วเพราะโชคดีโชคดีเหรอคะฉันไม่คิดแบบนั้นนะวันหลังจะรู้สึกเองสู้คดีไม่ต่างกับเล่นโป๊กเกอร์ไม่มีทางรู้ว่าอีกฝ่ายถือไพ่อะไรอยู่เช่นเดียวกันกับเธอไม่ยอมให้อีกฝ่ายรู้ไพ่ของเธอเด็ดขาดว่าไงยังอยากเป็นทนายอยู่ไหมเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะอยากค่ะไม่เปลี่ยนใจค่ะจันหน้ามาทำงานสะดวกไหมแล้วก็สะดวกที่สุดค่ะชงจีเอ็มไอซิงโนซี